สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Channel นายทารอตพยากรณ์ by ครูเอกค่ะคลิปนี้เป็นของชาวราศีเมษและลัคนาราศีเมษค่ะทำนายดวงในเดือนตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคม2564นี้ผ่านการทำนายด้วยไพ่ทาโร่นะคะขอพลังงานแห่งไพ่ทาโร่ส่งพลังงานมายังดวงชะตาของชาวราศีเมษและลัคนาราศีเมษเบื้องบนอยากบอกอะไรให้กับชาวราศีเมษทำนายดวงใน3เดือนนี้ตุลาพฤศจิกาธันวาให้ชาวราศีเมษได้รับรู้ค่ะว่าดวงของชาวราศีเมษจะเป็นอย่างไรบ้างขอไพ่ได้เผยคำทำนายออกมาสู่หน้าไพ่ให้ชาวราศีเมษได้รับรู้ค่ะขอพลังงานบวกจงเกิดแก่ชาวราศีเมษผ่านหน้าไพ่ค่ะการทำนายนี้เป็นการทำนายแบบโดยรวมค่ะไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการชมนะคะดวงในเดือนตุลาคมนะคะของชาวราศีเมษจะเป็นอย่างไรบ้างวันนี้ก็วันที่10แล้วเหลืออีก3อีก20วันนะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างค่ะ The High Priestess เสน่ห์อันล้ำลึกว้าวเงินนะคะควีนเหรียญเงินเยอะเด็กถือเงินนะคะเงินอีกแล้วค่ะการหาเงินที่ราบรื่นคล่องรื่นปื๊ดรื่นปื๊ดโอ้ไพ่ของความรักค่ะไพ่ของความรักดังนั้นนะคะไพ่ออกมาดีมากพลังงานดีมากเลยค่ะตุลาอีก20วันนี้นะคะสำหรับชาวราศีเมษและลัคนาราศีเมษนะคะดวงของคุณจะได้เงินได้ทองการเงินจะดีขึ้นค่ะชาวราศีเมษคะนะคะการเงินของคุณจะออกมามากมายทีเดียวเลยเดี๋ยวขอปรับไพ่ให้มันบาลานซ์กันนิดนึงนะคะสำหรับการเงินนะคะชาวราศีเมษคะดวงการเงินของคุณในเดือนตุลาคมการเงินเงินเยอะเงินมากเงินเข้ามือหาเงินง่ายหาเงินคล่องนะคะการเงินถือได้ว่าการเงินได้มากได้มากได้จากการทำงานหาเงินทำธุรกิจหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะได้ผลกำไรดีมีงานเยอะมีธุรกิจการงานที่ส่งผลกำไรนะคะเพิ่มมากยิ่งขึ้นบางท่านอาจจะได้รับการช่วยเหลือทางด้านการเงินนะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่จากคนที่รักการเงินของคุณถือได้ว่าดีมากๆเลยค่ะนะคะบางท่านบางคนน่ะเงินจะเข้ามาโดยที่อาจจะมาจากในเรื่องของการลงทุนแล้วเกิดฟุกได้ผลกำไรงามนะคะผลผลิตดีมากจะเป็นเกษตรกรก็ดีนะคะทำไปแล้วลงทุนไปแล้วขายผลผลิตได้เยอะได้มากขายได้เป็นล้านอันนี้คนที่อาจารย์รู้จักเนี่ยทำมาเป็น10ปีแล้วอ่ะไม่เคยได้ผลกำไรเยอะขนาดเนี้ยแต่พอมาเดือนตุลาคมผลกำไรได้เป็นล้านนะคะขายผลิตผลทางการเกษตรได้เป็นล้านดวงดีมีโชคมันก็จะมาแบบนี้ค่ะนะคะไม่ได้มาแบบฟุกๆแบบว่าซื้อหวยแล้วถูกรางวัลที่1มันคงจะยากคนถูกรางวัลที่1มีน้อยมากนะคะดังนั้นโอกาสที่คุณจะได้เงินจากการทำงานจากการทำธุรกิจจากการลงทุนลงแรงนะคะก็จะเข้ามาแบบนี้นะคะดังนั้นดวงเปิดแล้วดวงมีโชคทางด้านการเงินเตรียมรับไว้เลยบางคนนะคะงานเข้ามาเยอะมากนะคะทำงานรับจ้างทำงานฟรีแลนซ์ทำงานสร้างเว็บเพจเว็บไซต์ทำงานทำโพสต์นะคะหรือทำงานรับเหมาก่อสร้างนะคะทำงานรับจ้างซ่อมไฟงานเยอะมากช่วงนี้ทำแทบไม่ทันนะคะวันวันหนึ่งเนี่ยรายได้เข้ามาบางคนได้หลักพันหลักหมื่นบางคนได้หลักแสนเนี่ยค่ะช่องทางการทำมาหากินของคุณที่คุณเปิดไว้ในแต่ละบุคคลนั้นนะคะพอดวงดีในเรื่องของการเงินเงินเข้าเยอะ
มันก็จะมาแบบเนี้ยมันไม่ได้หมายถึงว่าอ๋อจะซื้อหวยแล้วถูกรางวัลหรือว่ามีคนเอาเงินมาวางไว้ที่หน้าบ้านให้มันเป็นไปไม่ได้นะคะนะคะมันหรือว่ามันอาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะถ้าดวงของคนคนนั้นแบบฟุกจริงๆอ่ะนะคะแต่เงินที่มันมาแปลกๆก็น่าหวาดระแวงนะเงินที่ไม่ได้มาแบบไม่รู้ต้นสายปลายเหตุก็ไม่น่าจะรับนะน่ากลัวมากกว่านะคะนะคะเอาเป็นว่าดวงเปิดทางด้านการเงินแล้วเตรียมตัวรับทรัพย์เตรียมใจถึงความเหนื่อยไว้เลยนะคะเงินจะเข้ามากแต่เราก็ต้องทำงานมากนะคะอ่ะเอาเป็นว่าดวงด้านการเงินดีดวงเรื่องของครอบครัวความรักก็ดีนะคะนะคะได้ไพ่10 ถ้วยคือครอบครัวการแต่งงานมีความสุขครอบครัวมีความสุขนะคะแล้วก็การมีลูกนะคะก็ถือได้ว่าชาวเมษใครที่อยากได้ลูกคุณอาจจะสมหวังคุณมีโอกาสได้สมหวังมีเกณฑ์ได้มีลูกชาวเมษที่วางแผนจะแต่งงานนะคะคุยกันไปได้ยาวๆเลยนะคะมีเกณฑ์ได้แต่งงานได้พบความสำเร็จในเรื่องของครอบครัวอันนี้ก็คือต้องคบกันมายาวๆแล้วนะนะคะไม่ใช่ว่าพบรักกันแล้วแบบจะมาแต่งงานในเดือนนี้ไม่ใช่นะคะก็คือคุณต้องคบกันมานานแล้วอะแล้วคุณมีเกณฑ์ที่จะวางแผนการแต่งงานใครที่แต่งงานแล้วมีคู่แล้วความสุขดีมีครอบครัวที่มีความสุขนะคะความสุขเกิดในครอบครัวนะคะรักกันดีปรองดองกันดีนะคะส่วนบางท่านบางคนนะคะที่ยังโสดอยู่หรือไม่โสดก็ตามนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะเกิดรักซ้อนนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีคนไม่โสดเนี่ยเข้ามาจีบคุณเข้ามาคล้องแวะขายขนมจีบให้กับคุณระวังคนโสดมีเกณฑ์เจอคนไม่ดีเจอรักซ้อนนะคะคนมีคู่แล้วสมหวังความรักมีความสุขมีเกณฑ์ได้ลูกค่ะต่อไปในเดือนพฤศจิกายนชาวราศีมิถุนดวงชะตาจะเป็นอย่างไรขอพลังงานบวกส่งมาผ่านหน้าไพ่ให้กับชาวมิถุนได้รู้ค่ะได้ไพ่ The Moon ไพ่8ดาบKnight of Wandsและไพ่1เหรียญยังคงมีเรื่องของการเงินที่ดีอยู่นะคะอันนี้มาเป็นเงินก้อนนะนะคะอันนี้หมายถึงโชคได้ค่ะโชคทางด้านการเงินมาจากการเสี่ยงก็ได้เป็นเงินก้อนค่ะเราพูดถึงเงินกันก่อนเลยนะคะในเดือนพฤศจิกายนชาวเมษมีโอกาสได้รับเงินก้อนค่ะเงินก้อนใหญ่นะคะจะลงมือจะลงเข้ามาในมือนะคะได้รับเงินก้อนใหญ่เงินก้อนใหญ่นี้อาจจะมาจากโบนัสก้อนใหญ่นะคะมาจากปันผลนะคะมาจากการแบ่งเปอร์เซ็นต์รายได้ค่าคอมมิชชั่นหรือจะมาจากการซื้อหวยถูกรางวัลก็ได้นะคะในวันที่1พฤศจิกากับที่16พฤศจิกามีเกณฑ์ได้รับโชคใหญ่ซื้อได้เสี่ยงได้แต่อย่าซื้อเยอะเพราะมันมีไพ่เสียอยู่2ใบผิดหวังเศร้าใจโอ้ซื้อหวยไปแล้วต้องเยอะเนี่ยไม่ถูกโอ้โหซื้อไปเยอะจนเป็นหนี้เป็นสินก็มีเพราะไพ่เสียมีดังนั้นเสี่ยงได้เสี่ยงเอาพอมีความหวังช่วง4โมงเย็นนะคะประกาศวันที่1กับวันที่16บางคนดวงดีมากๆดวงมีโชคทางด้านการเสี่ยงในเรื่องของการถูกหวยมันต้องดูว่าดวงเราเป็นคนมีโชคด้านการเสี่ยงหรือเปล่านะอย่างอาจารย์เองเนี่ยเป็นคนไม่มีโชคทางด้านการเสี่ยงเงินทองจะได้มาเพราะการงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ซื้อไว้ถ้ามีการแบบพลังงานของไพ่ออกมาดีแบบเนี้ยซื้อไว้ติดไว้สักใบ2ใบนะคะอาจารย์ใช้วิธีการซื้อสลากออมสินนะคะถ้าดวงจะดีมีโชคถูกตรงที่สลากออมสินนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปแบบว่ากระวนกระวายหาซื้อเลขทุกๆวันที่1กับวันที่16นะคะต่อไปดวงจะดีได้เงินก้อนใหญ่นะจะมาทางไหนก็ได้แล้วแต่ดวงของแต่ละคนแต่จะมีโอกาสได้รับเงินก้อนใหญ่นะคะบางคนจะได้รับเงินก้อนใหญ่ยังไงอ่ะบางคนแบบไปยื่นกู้นะคะอย่างเป็นครูอย่างเงี้ยกู้สหกรณ์ผ่าน
เนี่ยได้รับเงินก้อนใหญ่มาเป็นแสนเลยอ่ะกู้เงินได้บางคนเนี่ยเงินก้อนเนี่ยมาจากการกู้คือยังไงก็ได้เงินอ่ะมันจะมาจากทางไหนก็ได้มันจะเป็นเงินกู้ก็ได้นะคะเงินโชคก็ได้บางคนแบบอุ้ยมีสามีรวยอ่ะสามีเปย์อ่ะนะคะอ่ะเอาเงินไปใช้แสนหนึ่ง200,000500,000อย่างนี้ก็มีนะได้มาโดยเสน่หาก็มีนะคะดวงมีโชคได้รับเงินก้อนใหญ่นะอ่ะต่อไปเราจะไปอันต่อไปเลยค่ะ King of Wands เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะคะเป็นคนไฟแรงไฟหาความรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าชาวราศีเมษบางคนกำลังเตรียมตัวไปต่างประเทศไปศึกษาต่อต่างประเทศอาจารย์มีลูกศิษย์นะคะเป็นชาวราศีเมษเขากำลังเตรียมเขาได้รับทุนไปเรียนที่ประเทศจีนอ่ะเขาก็เตรียมตัวช่วงนี้ก็คือเตรียมตัวนะคะเตรียมไปฉีดวัคซีนเตรียมนู่นเตรียมนี่เตรียมความพร้อมที่จะปีหน้าที่จะเดินทางไปเรียนต่อที่ประเทศจีนเพราะว่าได้รับทุนอย่างเงี้ยค่ะเดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศก็ได้ความก้าวหน้าก้าวสู่มหาวิทยาลัยนะคะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นป.โทป.เอกได้หมดเลยชีวิตมีความก้าวหน้านะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำนะคะก็คืออาจจะได้เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ในสาขาที่ไกลจากเดิมนะคะมีการเดินทางเพื่อความก้าวหน้ามีการออกแรงเพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในอาชีพการงานนะคะแล้วถ้าเป็นธุรกิจล่ะถ้าเป็นธุรกิจก็เป็นไปได้ว่าคุณกำลังหาสาขาใหม่หาแฟรนไชส์คนมาซื้อแฟรนไชส์ใหม่เพิ่มเข้ามาอีกนะคะก็คือกำลังวิ่งเต้นให้เกิดความขยายกิจการขยายสาขาหรือหาลูกค้าใหม่นะคะมีความขยันขันแข็งมีเป้าหมายมีความมุ่งมั่นในการทำงานและส่งผลว่าจะประสบความสำเร็จในอนาคตด้วยนะคะเอาทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องไพ่เสียกันบ้างพูดถึงเรื่องไพ่เสียอย่าวิตกกังวลนะคะนะคะเพราะว่าเป็นคำทำนายแบบโดยรวมอาจจะเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่เกิดก็ได้นะคะดังนั้นดูเอาไว้เพื่อป้องกันแก้ไขก็แล้วกันนะคะเอาไว้เตือนว่าเออถ้าเรามีแนวโน้มว่าเราจะเกิดอะไรที่ไม่ดีขึ้นมาเราก็หลีกเลี่ยงซะแล้วก็ป้องกันซะเพื่อความสบายใจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้แต่เราป้องกันไว้ก่อนการป้องกันไว้ก่อนดีกว่าง่ายกว่าการที่เราจะต้องมาตามเช็ดตามล้างตามแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาแล้วนะคะไพ่เสีย2ใบนี้นะคะมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน The Moon ความเศร้าโศกเสียใจความทุกข์ใจความผิดหวังนะคะจะเป็นเรื่องงานก็ได้เรื่องอกหักก็ได้นะคะเรื่องความรักก็ได้หรือเรื่องของปัญหานะคะปัญหาหนี้สินปัญหาความติดขัดทะเลาะกับเพื่อนนะคะขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานเจ้านายเกลียดชังนะคะถูกบีบออกจากงานได้หมดเลยนะคะความทุกข์ใจเหล่านี้มาพร้อมกับปัญหาคุณกำลังทุกข์ใจในเรื่องของปัญหามืดแปดด้านบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของสุขภาพย่ำแย่มีโรคเป็นมะเร็งนะคะเป็นโรคอะไรที่มันรักษาไม่หายอ่ะเป็นความดันเป็นเบาหวานนะคะหลายเรื่องหลายอย่างเลยที่คุณกำลังกังวลใจทั้งบางคนเจอเรื่องของสุขภาพบางคนทุกข์ในเรื่องของปัญหาที่มันรายล้อมอาจจะเป็นปัญหาหนี้สินที่รายล้อมรัดตัวทำอะไรไม่ได้นะคะหรือปัญหาที่มันหาทางออกไม่ได้อ่ะนะคะรักซ้อนนะคะความรักไม่มีความสุขครอบครัวไม่มีความสุขนะคะบางคนเนี่ยกำลังอกหักอยู่นะคะหลายๆอย่างเลยที่เกิดขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นมานี้นะคะดังนั้นคุณจึงเกิดความทุกข์ใจเศร้าใจทีนี้พอเกิดปัญหานะคะเราก็ต้องมาหาทางออกก็ต้องถามไพ่นะคะขอไพ่ได้ช่วยชี้แนะแนวทางการปฏิบัติตัวให้แคล้วคลาดปลอดภัยและออกจากปัญหาเลยค่ะเจอปัญหาเดอะมูนกับปัญหา8ดาบไพ่จะแนะนำยังไงดีคะช่วยเหลือให้คำแนะนำหน่อยค่ะKnight of Swords สู้ๆนะไพ่บอกมาอย่างนี้จริงๆสู้ๆนะอย่ายอมแพ้นะคะทุกปัญหามีทางออกเพียงแต่อย่าท้อแท้สิ้นหวังสู้ต่อไปนะคะทำตัวเหมือนกับพระมหาชนกนะคะถึงแม้ว่าจะเรือแตกเรือล่มอยู่กลางมหาสมุทรก็ยังคงว่ายต่อไป7วัน7คืนแม้จะมองไม่เห็นฝั่งก็ยังคงว่ายต่อไปนะคะแล้วเบื้องบนเทวดานางฟ้าก็เห็นในความ
มานะอุตสาหะใครเนาะที่ว่ายน้ำอยู่กลางทะเลนั่นน่ะไม่เคยได้หยุดได้หย่อนทั้งที่มองไม่เห็นฝั่งก็ยังว่ายอยู่สลบไปเทวดานางฟ้ามาอุ้มเหาะไปให้พ้นน้ำไม่ตายดังนั้นปัญหาที่คุณเผชิญอยู่นั้นขอให้คุณสู้ๆนะและอดทนพยายามมานะบากบั่นกัดฟันสู้ต่อไปนะคะนอกจากสู้ๆแล้วไพ่อยากจะบอกอะไรอีกไพ่อยากบอกอะไรอีกบอกให้สู้ๆละไพ่อยากบอกอะไรอีกคะโอ๊ยไม่ต้องตกใจนะไม่ตายค่ะไม่ตายค่ะคุณขาคุณเมธค่ะไม่ตายไพ่ใบนี้แปลว่าจบกันปัญหาหมดค่ะถ้าคุณสู้ๆนะถ้าคุณไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาคุณมานะอดทนพยายามเปรียบดั่งพระมหาชนกว่ายน้ำ7วัน7คืนในมหาสมุทรแล้วท่านก็รอดนะคะขึ้นฝั่งได้โดยมีปาฏิหาริย์มาช่วยเพราะความเพียรพยายามของตัวเองปัญหาของคุณจะจบลงค่ะมันจะอวสานละปัญหาที่คุณเผชิญหน้าอยู่จะอวสานจะแก้ไขได้นะคะเอาล่ะค่ะเห็นไพ่ The Death อย่าตกใจนะ The Death เนี่ยแปลว่าการจบก็ได้นะคะจบของปัญหาอ่ะต่อไปเราจะไปที่เดือนธันวาคมค่ะธันวาคมพลังงานของไพ่ขอพลังงานบวกแจ้งข่าวให้กับชาวเมษหน่อยค่ะบวกจริงๆค่ะการงานเจริญรุ่งเรืองธุรกิจก้าวหน้ารุ่งเรืองค่ะปัญหาที่ทุกทนกำลังจะหมดไปนักธุรกิจผู้ร่ำรวยอึ้งพอเจอไปนี้อึ้งมาอ่านกันเลยค่ะมาอ่านไพ่กันธุรกิจการงานของชาวเมษนะคะเจริญรุ่งเรืองค่ะพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งนะคะในเรื่องของอาชีพการงานพนักงานประจำเนาะราบรื่นมีความก้าวหน้าค่ะนะคะได้เลื่อนค่าเลื่อนตำแหน่งได้เลื่อนเงินเดือนนะคะใครที่ทำธุรกิจนะคะมีร้านมีองค์กรนะคะมีบริษัทไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่นะคะราบรื่นเจริญรุ่งเรืองเจริญเติบโตก้าวหน้าพัฒนาค่ะต่อไปเอาเรื่องดีกันก่อนนะการเงิน Knight of Pentacles บุรุษผู้นักธุรกิจนะคะบุรุษผู้ใฝ่หาความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าและโอกาสทางด้านการเงินนะคะคุณจะมีรู้ทางในการทำมาหากินในการทำธุรกิจคุณกำลังมองหาโอกาสในปีหน้าว่าเราจะเปิดร้านใหม่ดีไหมเราจะทำอะไรมาขายดีหรือว่าเราจะแบบว่าลงทุนธุรกิจอะไรดีนะคะเริ่มมองหาความเจริญก้าวหน้าผลประโยชน์ทางด้านธุรกิจแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการค้าการขายการทำงานการทำเงินนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของงานธุรกิจมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเพราะความขยันขันแข็งความมุ่งมั่นและความเก่งของคุณนั่นเองนะคะในการหาเงินในการทำธุรกิจมีแนวโน้มที่ดีมากๆเลยนะคะปีหน้าอาจจะได้เปิดบริษัทใหม่ปีหน้าอาจจะได้product ใหม่ที่ขายดีนะคะทำให้เงินเยอะขึ้นมั่งคนมั่นเอ๊ะอาจารย์เป็นอะไรเนี่ยนะคะมั่นคงมากยิ่งขึ้นทางด้านการเงินนะคะทีนี้มาดูปัญหาไพ่6ดาบปัญหาที่คุณเผชิญหน้าอยู่นั้นนะคะมันเกี่ยวเนื่องกันโอ้โหยาวนานมากอ่ะมันจะหมดลงแล้วคะมันใกล้จะหมดลงแล้วค่ะภายในพฤศจิกายนนี้นะคะทนอีกนิดเดียวค่ะปัญหาอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานความรักหรือเรื่องใดๆก็ตามกำลังจะจบลงแล้วกำลังจะขึ้นจากฝั่งแล้วค่ะนะคะอดทนอีกนิดนึงปัญหาจะจบลงแล้วนะคะนะคะเรื่องของการเงินเนาะการเงินจ่ายเยอะนะอันนี้หมายถึงรายจ่ายนะคะจ่ายเยอะค่ะในช่วงในช่วงธันวาคมเนี่ยรายจ่ายเยอะมากค่ะอาจจะต้องแบบว่าซื้อของขวัญของฝากนะคะให้กับคนนู้นคนนี้คนนั้นรายจ่ายเลยเยอะสิ้นปีแล้วรายจ่ายเยอะเป็นของธรรมดานะคะบางทีอาจจะมีการแบบว่าเขามาตามทวงหนี้อ่ะมันใกล้สิ้นปีแล้วอ่ะนะคะเราเป็นช่วงที่แบบว่าเจ้าหนี้อ่ะคิดได้
เอ๊ะเราปล่อยปะละเลยไม่ได้ตามทวงหนี้มาหลายเดือนละพอจะสิ้นปีแล้วขอเคลียร์บัญชีหน่อยมีหมายศาลมาเรียกเรื่องของหนี้สินก็ได้นะคะกยศ.นะกยศ.นะคะใครที่แบบว่าติดหนี้กยศ.อยู่นะช่วงนี้กำลังโดนตามทวงหนี้กันแบบจ้าละวันเลยนะนะคะคุณก็ยังเผชิญปัญหาเรื่องของหนี้สินอยู่นะคะเรื่องการถูกตามทวงหนี้เนาะเรื่องรายจ่ายที่มันเยอะเพราะมันใกล้สิ้นปีแล้วอ่ะอาจจะต้องมีเรื่องซื้อนั่นซื้อนี่หลายอย่างนะคะดังนั้นระมัดระวังด้วยนะคะรายจ่ายเอาเป็นว่าเราดูจากพลังงานของไพ่แล้วนะช่วงเดือนพฤศจิกาได้เงินเนาะเงินดีแล้วก็ในเดือนตุลาได้เงินดีพฤศจิกาได้เงินดีดังนั้นให้คุณเก็บเงินอันนี้เป็นการแนวทางการวางแผนนะคะเก็บเงินไว้ค่ะเงินที่ได้มาจากเดือนพฤศจิกาเดือนตุลาและเดือนพฤศจิกาให้เตรียมเอามาจ่ายเตรียมเอามาจ่ายหนี้จ่ายสินจ่ายภาระรับผิดชอบดูแลหลายอย่างนะคะอุปโภคบริโภคนะคะจ่ายเตรียมเอามาจ่ายในเดือนธันวาดังนั้นรายได้ส่วนใหญ่นะคะจะเป็นเงินที่สะสมมาจากเดือนตุลากับเดือนพฤศจิกาเพื่อเอามาใช้จ่ายจะได้ไม่เดือดร้อนจะได้ไม่ติดขัดจะได้ไม่ต้องไปขอยืมเงินใครแล้วคุณก็ไม่ได้มีไพ่ดวงบอกมาว่าจะต้องไปยืมเงินใครด้วยนะดังนั้นน่ะเงินที่ใช้จ่ายอยู่ที่มันหมดไปนะคะมาจากเงินเก็บของคุณที่คุณสะสมมาตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาแล้วเอามาจ่ายนะคะก็ถือได้ว่าในเดือนธันวาคมเนี้ยนะคะมีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีเรื่องดีคือการงานราบรื่นการงานรุ่งเรืองก้าวหน้ามีแนวโน้มที่จะทำธุรกิจใหม่หรือมีแนวโน้มที่จะได้ช่องทางการเงินใครที่ทำธุรกิจอยู่ถือได้ว่าธุรกิจกำลังพีคกำลังเงินเข้าเลยนะคะราบรื่นหาเงินได้เยอะได้เยอะนะคะแต่รายจ่ายก็เยอะมากรายจ่ายและหนี้สินเยอะมากนะคะบาลานซ์รายรับรายจ่ายให้ดีบริหารจัดการเรื่องของการเงินให้ดีๆจะได้ไม่เดือดร้อนนะคะเอาละค่ะก็เท่าที่ดูแล้วนะคะเราจะมาถึงช่วงท้ายที่จะมาเข้าสู่การแชร์ประสบการณ์จากการดูดวงดูหมอแล้วเอามาเป็นcase study สอนกันเตือนใจกันนะคะกับอีกแบบหนึ่งก็คือการขอเคล็ดลับเสริมดวงเคล็ดเสริมดวงดูจากพลังงานของไพ่แล้วเนี่ยดวงเรื่องของอะไรที่คนที่จะเสริมการเงินก็ดีอ่ะการเงินดีอยู่แล้วมีโชคนะคะแต่ก็มีรายจ่ายดังนั้นเรื่องของการงานมีอะไรไหมการงานราบรื่นนะการงานราบรื่นนะคะเรื่องของความรักล่ะความรักก็ดีอ่ะความรักก็ได้แต่งงานได้ไพ่แต่งงานด้วยความรักดีนะคะเอาเรื่องรักสอนไหมเคล็ดลับรักสอนนะคะมีเกณฑ์คนโสดเจอรักสอนเคล็ดเสริมดวงเรื่องรักสอนนะคะคือใครที่มีเกณฑ์ว่าส่วนใหญ่จะต้องมีแต่คนที่มีคู่แล้วมีแฟนแล้วอ่ะมันจีบเราหรือเรามักจะมีความพัวพันกับคนที่มีคู่แล้วมักเจอรักสอนนะคะวิธีเคล็ดลับของคนที่มีดวงเกี่ยวข้องกับรักสอนนะคะเคล็ดแก้ดวงก็คือ 1. 1. คุณต้องเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์มีความซื่อสัตย์ไว้ก่อนเลยนะคะเริ่มต้นจากภายในซื่อสัตย์ 2. นะคะให้คุณเสริมดวงด้วยการบูชาพระตรีมูรติพระตรีมูรติเป็นเทพแห่งความรักนะคะไปขอพรถ้าไปกรุงเทพไม่ได้ก็ไปหาองค์เทพที่เป็นพระพุทธรูปเป็นรูปปั้นนะคะมาบูชาหรือไปปิ้นนะคะปิ้นรูปของพระตรีมูรติแล้วบทสวดหาเอาใน Google ก็ได้นะคะเอามาสวดเป็นประจำนะคะเช้าเย็นสวดเป็นประจำเลยนะคะเพื่อที่จะแก้ดวงเรื่องของความรักที่ไม่สมหวังความรักที่เป็นทุกข์ความรักที่ไม่มีความสุขนะคะบูชาองค์เทพพระตรีมูรตินะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คืออันนี้อาจารย์ใช้เองแล้วประสบความสำเร็จนะคะ
แก้ไขดวงเรื่องของความรักที่ไม่สมหวังรักที่เป็นรักซ้อนรักที่ไม่มีความสุขนะคะคือจะต้องเป็นคนที่จริงใจเราจะต้องจริงใจเราจะรักใครชอบใครนะคะเราต้องจริงใจกับคนนั้นแต่ไม่โง่นะไม่ใช่ยอมทุกอย่างจริงใจหวังดีกับเขาให้สิ่งดีๆกับเขานะคะแต่ถ้าเขาแสดงถึงความไม่จริงใจกับเราไม่ซื่อสัตย์กับเราถอยเลยค่ะถอยเลยไม่ยุติธรรมกับเราแต่เราเองเราต้องจริงใจเราต้องไม่นอกใจเราต้องไม่แบบว่าไปมีกิ๊กอะไรนะเราต้องมีความซื่อสัตย์แล้วมีความจริงใจกับเขาก่อนถ้าเรามีคนรักนะแต่ถ้าเขาไม่จริงใจกับเรานะคะดูแล้วเหมือนกับเขามีลับลมคมในหรือแอบซ่อนมีความลับกับเราถอยฉากเลยค่ะอย่ายุ่งอย่าไปยุ่งกับคนที่ไม่จริงใจเพราะเราเป็นคนจริงใจเราต้องไม่ยุ่งกับคนไม่จริงใจนะคะแล้วมีความมุ่งมั่นตั้งใจว่าจะต้องมีความรักที่ดีให้ได้โดยที่เราไม่ออกนอกลู่นอกทางเราไม่แบบไปเป็นกิ๊กกับคนอื่นเราจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจว่าเราจะรอคอยคนที่ใช่สินเสมอแล้วเจอกันเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจสูงมากเต็ม 100% แน่นอนค่ะเราจะได้ในสิ่งที่เราตั้งใจนะความรักดีๆคนที่ใช่คนที่สินเสมอจะมาเจอกับเราในที่สุดค่ะเอาละค่ะก็ขอความหวังดีนี้นะคะไปสู่ทุกท่านทุกคนนะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับท่านบ้างนะคะและเป็นการให้พลังงานบวกกับท่านนะคะให้มีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปในเดือนตุลาพฤศจิกาและธันวาเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตนะคะอะไรดีรับไปให้ชื่นใจให้มีความสุขให้มีความหวังอะไรที่เป็นคำเตือนก็ขอให้ระมัดระวังไม่ได้เป็นการแช่งนะคะหรือทำนายแบบอุ๊ยไม่ตรงอะไรบอกแล้วนะคะว่าเป็นการทำนายแบบส่วนเป็นทำนายแบบโดยรวมถ้าอยากดูดวงส่วนตัวกดเข้ามาเลยนะคะอาจารย์กำลังมีโปรค่ะ99 บาทดูไพ่ทาโร่3สำรับ 1. ดูพื้นดวง 2. ดูเหตุการณ์ปัจจุบันและอนาคตอันใกล้และ3ถามได้ถึง5ข้อนะคะโปรโมชั่นช่วยเหลือจูนเจือกันนะคะเป็นแนวทางเป็นความหวังให้กับคุณมีคำถามอะไรที่ไม่รู้จะไปถามใครไปปรึกษาใครอยากปรึกษาไพ่ทาโร่อาจารย์เปิดโอกาสให้นะคะเป็นการวิทยาทานเป็นการสร้างบุญของอาจารย์เองเพียงแค่99 บาทเท่านั้นโปรโควิดนี้มีถึง31 ธันวาคม 2564พอหมดวันที่31ขึ้น1 มกราเปลี่ยนค่ะโลโปทิ้งหมดเลยนะคะหมดเวลาบำเพ็ญบารมีแล้วค่ะเหนื่อยมากนะคะแต่ขอร้องว่ารอนิดนึงไม่ใช่ว่าส่งคำถามวันนี้ส่งดวงวันนี้รับเลยอาจารย์ทำนายแบบนี้อาจารย์ไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ทำนายนะคะไม่ใช่กดปุ๊บแล้วได้ออกมาปั๊บนะคะอาจารย์ทำนายดวงแต่ละคนด้วยมือด้วยสมองประสบการณ์คำพูดเสียงอาจารย์เองอาจารย์ไม่ได้ใช้แอดมินหรือลูกน้องของอาจารย์มาทำเพราะอาจารย์ทำคนเดียวอาจารย์ไม่มีลูกน้องนะคะแต่มีแอดมินแล้วก็มีอาจารย์ของอาจารย์ของครูเออีกคนนึงที่คอยให้คำปรึกษาคอยช่วยเหลือนะคะถ้าดวงของใครมันยากจริงๆไม่รู้จะแบบว่าจะให้คำปรึกษาอาจารย์แนวให้คำปรึกษามากกว่าให้คำปรึกษายังไงดีกับหน้าไพ่แบบนี้นะคะอาจารย์ก็จะปรึกษาครูเอก็จะปรึกษาอาจารย์ของครูเออีกครั้งหนึ่งนะคะก็มีอาจารย์ซูเปอร์อาจารย์อีกนะที่คอยให้คำปรึกษาอยู่นะคะดังนั้นก็ถือได้ว่าเราช่วยกันในเรื่องของการให้วิทยาทานให้กำลังใจกันนะคะ99 บาทใครๆก็ดูได้นะนี่คือคอนเซ็ปต์นะคะเอาละค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามที่กดติดตามให้กำลังใจกันนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะให้กำลังใจกันมาขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณให้เราให้คุณนะคะเป็นมิตรภาพที่ดีเป็นความสัมพันธ์ที่ดีขอบคุณมากๆค่ะค่ะก็ถ้ามีอะไรแนะนำนะหรืออยากถามอะไรแต่ไม่เอาถามดวงนะถ้าถามดวงเนี่ยมา99 บาทดีกว่านะอยากมีคำถามที่แบบอยากจะให้ทำนายแนวนี้อะไรหรืออะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็บอกมาได้นะคะเพราะว่าอาจารย์จะเอาแบบเคสที่คุณถามมาหรือว่าอะไรที่คุณคอมเมนต์มาเนี่ย
บางทีจะเอามาทำเป็น Q&A ด้วยนะคะถามตอบกันเนาะเพื่อที่จะได้เกิดความกระจ่างในวงกว้างนะคะเอาละค่ะวันนี้คงต้องลากันไปจริงๆแล้วล่ะฝากติดตามกันด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาส่งพลังงานบวกให้กับคุณอีกค่ะขอให้คุณเมธทุกคนมีความสุขสมหวังแคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายและสิ่งเลวร้ายทั้งปวงขอให้คุณจะมีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองนะคะมีสุขภาพแข็งแรงแฮปปี้กันทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ